โอเควันนี้กล้องเอียงนิดนึงถ้าเสียงจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเราไม่ได้ไลฟ์สดนานๆไม่ถูกเพจหรือเปล่าโอเคทำไม small talk มันเสียงรบกวนมากเลยอ่ะไหนขอลอง small talk ของหมูน้อยหน่อยโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยเดี๋ยวรอสักครู่เนื่องจากเราไม่ได้ไลฟ์มาหลายสัปดาห์เลยนะครับอุปกรณ์เราได้มาใหม่แต่เหมือนจะเสียงรบกวนเยอะกว่าเดิมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวแป๊บเดียวลองเปลี่ยน small talk แป๊บสองสามสี่ใช่นะโอเคสวัสดีคุณมาลินีนะครับเข้ามาแล้ววันนี้เตะกี่โมงเชลซีเตะ4ทุ่มนะครับคู่ที่2หลังจากที่คู่แรกตอนนี้เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันตอนนี้สเปอร์ก็นำไปแล้ว2ประตูต่อ1นะครับยินเสียงชัดเจนดีไหมครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยเช็คเสียงแอดหน่อยนะครับว่าเสียงโอเคไหมครับผมเราไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์วันนี้เรามาพูดคุยกันนิดนึงก่อนเกมเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของเซาท์แฮมป์ตันนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายในบ้านของเชลซีในปี2019นะครับแล้วก็วันที่29เนี่ยเชลซีจะออกไปเยือนอาร์เซนอลซึ่งเป็นการทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะภายใน1สัปดาห์เนี่ยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะเราบุกไปชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์มาแล้วนะครับไปทางตอนเหนือของลอนดอนแล้วก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้เชลซีก็จะขึ้นเหนือไปของลอนดอนอีกขึ้นไปทางเหนือไปเจอกับอาร์เซนอลนะที่สนามเอมิเรตสเตเดียมวันนี้เรามาคุยทักทายกันก่อนเกมนิดนึงนะครับกับเพื่อนๆชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วช่วยแอดมินเช็คหน่อยนะครับฟังสีแดงมันกึดๆๆเหมือนกันเลยเนี่ยหมูน้อยลองฟังเสียงดูสิดีไหมชัดเจนดีไหมครับเดี๋ยวลองเปิดดูคอมเมนต์ที่ในเพจเราหน่อยเราจะได้มาอัปเดตข่าวสารกันก่อนเกมตอนนี้3ทุ่ม4นาทีแล้วนะครับวันนี้เชลซีเตะ4ทุ่มนะครับทางช่อง2 Premier อะไรนะชื่อมันยาวเหลือเกินชื่อใหม่จำชื่อไม่ได้สักที2ฟุตบอล Premier นะ2 Premier ฟุตบอล2ฟุตบอล Premier SD อะไรนี่ประมาณนี้นะเบาไปนิดโอเคเดี๋ยวผมเร่งเสียงให้นะครับโอเคนี่น่าจะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วเนาะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ปกติตัวเก่าไม่มีตัวนี้ก็มีเสียงรบกวนนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเราได้คุยได้ไลฟ์ด้วยกันนะครับได้ยินเสียงนะแอดฝนนะโอเคมีเสียงจิ้งหรีดตอนพูดใช่ไหมครับมาทักทายเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะครับสวัสดีคุณมานลินีนะครับคุณพิชิตชัยแล้วก็คุณชัยสวัสดิ์นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเดี๋ยวเราก่อนที่จะเชลซีจะรับการมาเยือนของเซาท์แฮมป์ตันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันครับผมเสียงเบานิดนึงตอนนี้ดีขึ้นไหมตอนนี้เปิดไมค์สุดละถ้าเบาเดี๋ยวเราต้องเอาเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาไมค์เข้ามาใกล้ปากถ้างั้นมันจะมีเสียงรบกวนแอดปุ๊กบอกว่าเบามากเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตมันจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะวันนี้เราไม่ได้ใช้ไมค์ตัวปกติคุณกิติกรกิติธรนะครับสวัสดีครับถามว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่นะครับในความคิดเห็นผมวันนี้ลุ้นให้เชลซีชนะ2ประตูต่อ0นะครับโดยที่ไม่เสียทีมชีตนะครับแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าวันนี้คาดว่าไหนดูสิรายชื่อผู้เล่นตัวจริงออกมาแล้วใช่ไหมอ่ะก่อนอื่นเราไปดูที่รายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เสียงน่าจะดังขึ้นมาแล้วนะครับผู้สาประตูวันนี้เป็นเกปาอลิซาบาลาก้านะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วก็คู่เซนเตอร์เนาะวันนี้เดี๋ยวขอดูรายชื่อก่อนนาซิลิโกต้าเอเมอร์สันดอนโยโอเคไม่มีวันนี้ตั้งแรมผัดเลือกใช้อิเมอร์สันเพราะนั้นวันนี้เช
เชลซีจะเล่นในระบบหลัง4คนนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์กับโทโมรินะครับคู่เซ็นเตอร์แล้วมีเคิร์ทซูมาเอ๊ะยังไงกันแอสปิลิกเวต้าขออภัยครับนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นหลัง3นะครับเซ็นเตอร์3คนมีรูดิเกอร์โทโมริแล้วก็ซูมาเซตเดียวกับที่เล่นกับสเปอร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แอสปิลิกเวต้าที่ก่อนเกมวันนี้มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแฮมสตริงนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดก็บอกว่าเล็กน้อยคงไม่เป็นไรมากแล้วก็ตอนนี้น่าจะผ่านความฟิตนะครับกับตันเดฟของเราลงมาเป็นตัวจริงแต่ฝั่งซ้ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอิมเมอร์สันนะครับแล้วก็ตรงกลางวันนี้มาเตโอโควาซิชนะครับติดโทษแบนหลังจากที่สะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับก็วันนี้ก็เลยเป็นจอร์จินโญ่ได้ลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีกองเต้นะครับแล้วก็ขายวิลเลียนนะครับอัสันโอดอยกับแทมมี่อับราฮัมเป็นหน้าเป้าวันนี้เชลซีน่าจะมาในระบบ 3-4-3 นะครับโอเคไลน์อัพมาแล้วตอนนี้ตัวสำรองเป็นผู้สาประตูกาบาเยโลนะครับคริสเตียนเซนลอสบาร์กลีย์เมสันเมาส์นะครับเปโดคริสเตียนพูลิสิตแล้วก็บาชัวยี่นะครับวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อของใครนะชิโอลิเวียชิลูซึ่งตอนนี้มีข่าวจะย้ายทีมแบบข่าวหนาหูมากเลยนะครับโอเคตอนนี้รายชื่อผู้เล่นตัวจริงมาแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมเกมวันนี้นะครับเราก็มาประชาสัมพันธ์มีข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่14ธันวาคมนะครับชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราก็ไปร่วมกิจกรรมสิงห์ World of Football นะครับ Free Kick Competition นะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันยิงจุดโทษนะครับเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยไปเตะจุดโทษกับทีมเชลซีที่สนามแตมฟอร์ดบริดจ์เลยนะครับซึ่งจะเตะในช่วงพักครึ่งแล้วก็จะเตะท่ามกลางผู้ชม 40,000 กว่าคนเลยนะครับก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2สนามนะครับสนามแรกเมื่อวันที่14ที่กรุงเทพเนี่ยชมรมเรานะครับก็ส่งทีมเข้าไปร่วมแข่งขันหลายทีมเลยแล้วก็มีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศก็คือ True Bubi นะครับเพราะนั้นทีมอื่นที่ยังไม่ได้สมัครแล้วก็ตกรอบแรกไปนะครับไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราสามารถไปสมัครแข่งกับสนามอื่นๆได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสนามโดดเด่นอารีนาที่โคราชนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยยังเหลืออีก3สนามเต็มๆซึ่งชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราก็จะไปร่วมกิจกรรมเช่นเคยเพื่อลุ้นนะฮะลุ้นตั๋วนี่คือตั๋วที่จะได้ไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ทั้งทีมเลยนะครับมีคุณแมคเคียโตสนะครับแมคเคียโตสนะครับถามว่าอารอนโซหายไปไหนเนี่ยผมดูในรายชื่อนะครับไม่มีอารอนโซทั้งในรายชื่อตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยที่เพิ่งบุกไปชนะสเปอร์มาเนี่ยอารอนโซเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ไม่มีทั้งชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองผมว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บในช่วงของการวอร์มอัพหรือเปล่าหรือในช่วงของการฝึกซ้อมนะครับหรือแฟรงค์แลมพาร์ดอาจจะอยากโรเตชันนะครับก็วันนี้ใช้อิมเมอร์สันเป็นแบ็กไซด์ที่สามารถเติมขึ้นมาเป็นปีกได้วันนี้รูปเกมกองหลัง3ตัวของเราก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกองหลัง5ได้นั่นเองนะครับคุณวิชิตชัยนะครับบอกว่าทีม True Blue A จะไปแก้ตัวใหม่ที่สนามชลบุรีนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับสำหรับเดือนหน้าในรายการสิงห์ World of Football นะครับ Free Kick Competition ที่จะค้นหาสุดยอดทีมที่เตะฟรีคิกอย่างที่สุดเนี่ยเดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อไปแข่งกับทีมเชลซีเลยนะครับในช่วงกลางปีหน้านี้นะฮะก็เดือนหน้าจะเป็นสนามแรกที่ชลบุรีนะครับรู้สึกจะเป็นถ้าจำชื่อไม่ผิดก็เป็นสนามบ่อวินอารีนานะครับจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่12มกราคมนะครับใครที่พลาดไปแล้ว2สนามไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือโคราชสามารถไปแข่งได้นะสมัครใหม่ได้ที่ชลบุรีเนี่ยใกล้ๆเลยไม่ไกลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาจะเดินทางไปแข่งขันกันที่หาดใหญ่นะครับผมจำชื่อสนามไม่ได้ในสัปดาห์ต่อไปแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งวันที่25ที่จำได้ก็คือเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมีทีมของแฟนบอลเชลซีเราเข้าร่วมนะครับทุกสนามเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีที่กำลังดูอยู่ตอนนี้พลาดไม่ได้เลยนะโอกาสที่จะได้ไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์สักครั้งนึงในชีวิตนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเป็นไปด้วยความสนุกสนานมากนะผมขอบอกเพราะผมไปแข่งมาในรอบแรกนะที่กรุงเทพนะครับก็เตะกันสบายๆมีกรรมการมีการจัดการเตรียมงานแล้วค่าสมัครแค่200บาทคุณสมัคร200บาทเนี่ยคุณจะได้คูปองอาหารและเครื่องดื่ม200บาทซึ่งสามารถนำไปแลกอาหารและเครื่องดื่มได้ภายในงานนะครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับไม่เสียค่าสมัครเลยนะโหแค่200บาทนี่ถูกมากเลยมีผู้รักษาประตู1คนนะครับแล้วก็นักเตะ3คนนะครับ
แค่นี้เราก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับต้องรีบเลยนะครับเดี๋ยวจะเต็มนะแต่ละสนามเขารับจํานวนจํากัดด้วยนะครับโอเคและก่อนเกมเซาท์แฮมตันที่เราจะคุยกันขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับถึงงานมีตติ้งในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับในเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับคืนวันอาทิตย์ที่29เวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามีนัดกันเรามีมีตติ้งเจอกันนะครับที่ร้าน Black Wolf Bar นะครับอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับเพื่อนๆถ้ามา MRT นะครับก็ขึ้นมาสถานีพหลโยธินทางออก2นะครับพหลโยธินทางออก2เดินขึ้นมาก็จะเจอมาอยู่หน้าร้านเลยนะครับร้าน Black Wolf Bar นะครับเจอกันได้แล้วก็เจอผมด้วยนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่29นี้นะครับโอเครายชื่อผู้เล่นตัวจริงมาแล้วอ่ะประชาสัมพันธ์อีก1อย่างนะครับที่แฟนเชลซีห้ามลืมเลยขาดไม่ได้เลยอันนี้คือเช็คอินนะครับในเว็บไม่จะเว็บหรือจะแอปรวมกันเป็นเว็บขออภัยนะครับเช็คอินในเว็บ The Fifth Stand นะครับ Official App ของ Chelsea FC นะครับนัดนี้เราก็ยังมีให้ลุ้นรางวัลเสื้อพร้อมลายเซ็นเหมือนเดิมนะครับแค่กดเข้าไปนี่แอดเช็คแล้วนะปึ๊บตรงไหนแล้วนี่ครับ The Fifth Stand นี่อันนี้นะครับเข้าไปเลยปึ๊บก็จะมีในส่วนของ Match Center อันนี้ผมเช็คอินแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดเข้าไปให้ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะMatch Center นี่เข้าไปเลยครับที่ Match Center นี่ครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเช็คอินได้ตอนนี้ผมเช็คอินไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าคุณได้เช็คอินแล้วแค่เช็คอินแค่นี้นะคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจาก Chelsea FC ได้เลยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้ในตรงนี้ด้วยในส่วนนี้นะครับไลน์อัพมาแล้ววันนี้ไม่มีอลอนโซนะผมวันนี้ไม่เห็นข่าวว่าเอ้ยบาดเจ็บอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าพอรายชื่อออกมาไม่มีอลอนโซเฉยเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามข่าวกันหลังเกมอีกทีนึงนะครับตรงนี้ในแมตช์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งไลน์อัพมีผู้พากย์นะครับแล้วก็จะมีนี่แชทต่างๆที่แฟนๆสามารถแชทคุยกันเกี่ยวกับเกมนี้ได้นะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเกมนี้ก่อนเกมนี้มีข่าวว่าซูมาพร้อมที่จะเล่นกับนักบุญแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเป็น3เซนเตอร์นะครับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับโทโมริและก็เคิร์ตซูมานะครับ3เซนเตอร์ของเราวันนี้ซึ่งฟอร์มดีมากๆในนัดที่เจอกับสเปอร์นะครับสวัสดีคุณเบนสุลต่านเซนหลวงด้วยครับแมนยูรายงานตัวครับผมมันอยู่นี่เตะไหมน่าเตะทุกคู่นะวันนี้หรือไม่ก็เกือบทุกคู่นะวันนี้เตะเยอะมากๆนะน่าจะเป็นคู่สี่ทุ่มนะกับด้านน้องแม็กวันนี้ต้องขออภัยที่ยังใช้มือถือไลฟ์อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราแจ้งข่าวก่อนเกมแล้วเนาะครบแล้วเนาะข่าวสิงห์ World of Football นะครับฟรีคิกคอมเพทิชันนะครับข่าวมีตติ้งนะครับเชลซีอาร์เซนอลในคืนวันอาทิตย์นี้ที่ลาดพร้าว MRT ผลโยธินทางออก2นะครับเจอกันที่ร้าน Black Wolf Bar นะครับหมายชื่อผู้เล่นตัวจริงก็มาแล้วและประชาสัมพันธ์เช็คอินชิงโชคในแอป The Fifth Stand นะครับ Official App ของ Chelsea FC เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเกมนี้กันกับแอดมินแม็กนะครับแอดมินแม็กดีไหมฮะแอดมินแม็กพร้อมไหมไม่รู้เดี๋ยวผมขอดูข่าวสารในเพจแป๊บหนึ่งก่อนที่จะโฟนอินคุยกับแอดมินแม็กนะครับวันนี้ได้ทดสอบระบบโทรศัพท์ของเราด้วยว่าระบบโทรศัพท์ของเราเนี่ยมาใช้การได้แล้วโอเคไหมนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับแอดมินแม็กนะครับขออนุญาตอัปเดตข่าวสารสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูก่อนเกมวันนี้นะครับในหน้าเพจของเราตอนนี้ก็มีแอดมินแบงค์นะครับที่จะไปรายงานบรรยากาศสดๆจากสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับส่งมาเป็นภาพให้เราจะเรียกว่าอะไรเอชาก็มีฉานะเรียกว่ามีความสุขด้วยกันนะครับแอดมินแบงค์ส่งภาพมาแบ่งปันความสุขด้วยกันนะครับนี่ครับมีแฟนเชลซีส่งภาพมาแบ่งปันความสุขไม่ว่าจะเจอแฟรงค์แลมพาร์ดที่โรงแรมนะครับแฟนเชลซีประเทศไทยวันนี้ก็ไปรวมตัวกันบริเวณหน้าสนามแซมฟอร์ดบริดจ์นะครับอยู่ 5-6 คนเหมือนกันนะเห็นรูปในเพจของเรานะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแฟนเชลซีที่ไปเดินทางไปดูที่แซมฟอร์ดบริดจ์วันนี้ก็
ดูบอลอย่างสนุกสนานและมีความสุขนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพจเราเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวในช่วงเย็นกันนิดเดียววันนี้เพื่อนก็คงเห็นข่าวแล้วในส่วนของแฟรงค์ลัมพาร์ดที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมแล้วก็ก่อนเกมนี้นะครับหลังเกมกับสเปอร์แล้วก็ก่อนเกมเซาท์แฮมป์ตันนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยพูดถึงกรณีใบแดงของตอนฮึงมินนะครับซึ่งมาดูรีเพย์อะไรยังไงแล้วนะครับลูกนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าเจตนาไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มว่าต้องได้ใบแดงแน่นอนนะครับแล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดยังบอกว่าผิดหวังเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ออกมาแขวของโจเซ่มูรินโญ่ด้วยที่บอกว่ารูดิเกอร์เนี่ยน่าจะที่โครงหักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันมีในกรณีเรื่องของการเหยียดผิวเหยียดชนชาติอะไรด้วยนะที่แฟนสเปอร์เนี่ยเขามาล้อเลียนอันโตนิโอรูดิเกอร์ของเราอันนี้ก็ต้องสืบสาวกันต่อไปว่าจะมีบทลงโทษอะไรบ้างเกี่ยวกับแฟนบอลสเปอร์นะครับแล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดยังพูดถึงเมสันเมาส์กับแทมมี่อับราฮัมนะครับสองดาวรุ่งของเราที่ฟอร์มดีวันดีคืนถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นสุดยอดของฟอร์มนะครับยังมีขึ้นลงบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าพัฒนาการของทั้งสองคนนี้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าแทมมี่อับราฮัมเนี่ยเรายังมองว่าเอ้ยเขายังเด็กประสบการณ์น้อยเนี่ยความคมหรือความนิ่งในการจบสกอร์ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดมองว่าเขาอาจจะขาดเพียงแค่โชคเล็กน้อยที่หลายๆจังหวะที่เกือบจะได้ประตูที่ชนเสาชนคานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะพัฒนาได้ถ้ามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มความนิ่งมากขึ้นนะครับแทมมี่อับราฮัมน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เพราะนั้นก็ขอให้ดูกันยาวๆนะครับแล้วก็ที่น่าภูมิใจมากเลยก็คือลูกจุดโทษของวิลเลียนในเกมที่ผ่านมาที่ยิงใส่สเปอร์นะครับเป็นประตูที่ร้อยเลยนะครับที่เชลซีนะยิงใส่สเปอร์ซึ่งเป็นสกอร์ที่สูงในการที่ทีมใดๆจะยิงใส่ทีมใดทีมหนึ่งนะครับทีมที่มากกว่านี้ก็จะมีสเปอร์กับเอเวอร์ตันนะครับยิงไป101ประตูนะครับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลก็ยิงไป101ประตูแล้วก็ทีมที่ยิงใส่กันมากที่สุดก็คืออาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันยิงไป107ประตูนะครับเพราะนั้นถ้าเชลซียิงอีก7ประตูเอา8ประตูไปเลยนะจะได้แบบแซงเลยแล้วต้องเน้นว่าต้องยิงใส่สเปอร์เท่านั้นด้วยนะครับโอเคแล้วผมก็เห็นสถิติแวบๆนะวันนี้อะไรนะอีกอย่างนึงอ่ะสถิติที่ดีนะครับคือเชลซีเนี่ยไม่แพ้ในเกมวัน Boxing Day นะครับแบบนี้ก็คือวันหลังวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับเชลซีเนี่ยชนะ14นัดรวดตั้งแต่ปี2003โดยชนะ9เสมอ5นะครับซึ่งเป็นทีมที่มีสถิติยาวนานที่สุดในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับตั้งแต่ปี2003มาเลยทีเดียวแล้วผมมั่นใจว่าคืนนี้เราก็จะไม่แพ้แน่นอนนะครับกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวลองโทรไปเช็คว่าแอดมินน้องแม็กนะครับมีอะไรจะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้ไหมครับไม่รู้ว่าระบบเราจะใช้ได้ดีแล้วแอดมินพร้อมไหมนะเดี๋ยวเราขออนุญาตลองดูนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์กันด้วยนะครับนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยที่เราจะกลับมาพบกันทุกครั้งก่อนเชลซีเตะนั่นเองนะครับและขอประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะครับคืนวันอาทิตย์นี้เชลซีอาร์เซนอลเรามีมีตติ้งกันนะครับที่ร้านแบ็ควูฟบาร์นะครับพหลโยธินMRT พหลโยธินทางออก2นะครับโผล่ขึ้นมาก็เจอร้านเลยโอเคเอาล่ะครับลองโทรซิว่าเสียงมันเข้ามาในระบบไหมน่าจะได้ยินเสียงนะครับแอดมินน้องแม็กว่างอยู่หรือเปล่ารอสักครู่นะครับเราจะได้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องแม็กได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับได้ยินเสียงครับโอเคยินดีต้อนรับน้องแม็กนะครับแอดมินแม็กอะไรนะวันก่อนพี่ตั้งว่าสิงเป็นแม็กสิงเป็นแม็กนะครับอะไรนะสิงเป็นแม็ก สิง
สิงเต็มแม็กสิงเต็มแม็กโอเคชอบไหมอ่ะครับก่อนถามก่อนชอบป่ะชอบครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้เราคุยอยู่กับแอดมินแม็กซ์นะครับหรือสิงเต็มแม็กซ์นั่นเองนะครับหนึ่งในแอดมินของเพจเรานะครับชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยวันนี้ได้ฉลองเครื่องไลฟ์ใหม่ของพี่นะครับก็มาคุยกันก่อนเกมที่เชลซีจะพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับเป็นไงบ้างน้องแม็กซ์สำหรับเกมนี้มั่นใจไหมสำหรับเกมนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจครับในเกมรับมากขึ้นนะครับก็ด้วยจากไลน์อัพ 3-4-3 นะครับทำไมดูจากไลน์อัพแล้วมีเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะแล้วอลอนโซ่หายไปไหนทั้งๆที่ฟอร์มดีมากในนัดเจอสเปอร์นะครับน้องแม็กคิดว่าบาดเจ็บตอนฟอร์มหรืออะไรหรือเปล่าครับเนี่ยหายไปเลยไม่มีชื่อในทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยเนี่ยแอดมินคิดว่าน่าจะเก็บไว้สำหรับอีกเกมนึงครับเกมที่ต้องเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมอ๋อนี่ก็คือคิดว่าเป็นการโรเตชันของแฟรงค์ลัมพาร์ดใช่ครับโอเคแล้วคิดยังไงกับหลัง3ตัวของเราวันนี้ครับสำหรับหลัง3ตัวนะครับด้วยผลงานเกมที่แล้วเนี่ยก็ทั้ง3คนเนี่ยทำได้ดีสามารถเก็บคลีนชีทได้เป็นนัดแรกหลังจากผ่านมา5เกมที่เก็บคลีนชีทไม่ได้เลยเราแพ้ถึง4เกมจาก5เกมครับแล้วยิ่งการเจอกับสเปอร์เกมใหญ่นัดที่แล้วเนี่ยเป็นเกมสำคัญมากยิ่งสร้างความใช่มันสร้างความมั่นใจให้กับทีมขึ้นเยอะเลยครับครับไม่ใช่แค่ชนะแต่ว่าเราทำคลีนชีทได้ด้วยนะใช่ครับหลังแน่นมากเล่นได้ดีมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นสเปอร์เล่นแย่ด้วยนะเหมือนเขาเกรงหรือเปล่ารู้มูรินโญ่กลัวเรายังไงไม่รู้อาจจะด้วยจิตวิทยาครับคือเหมือนกับแฟรงค์ลัมพาร์ดเขาก็เป็นลูกศิษย์มาก่อนเขาอาจจะเดาใจมูรินโญ่ถูกด้วยว่าครับอาจจะมาเล่นแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงเท่าที่สังเกตทั้งเกมสเปอร์ไม่ได้เล่นเพสซิ่งเลยคือปล่อยให้เราแบบทำเกมปล่อยให้เราเล่นง่ายๆใช่ครับแล้วครับอย่างตัวเชลซีเองเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งจะมีความสดใหม่มากกว่าผู้เล่นสเปอร์อยู่แล้วแล้วยิ่งเราสามารถกดดันกองหลังสเปอร์ที่มีความเชื่องช้ามีความช้าเนี่ยมันทำให้เขาเล่นยากมากขึ้นแล้วอีกอย่างสเปอร์ก็นั้นก็เสียซองฮึนมินไปก็มีผลอย่างมากเลยครับผมแม่คิดเหมือนแฟรงค์ลัมพาร์ดไหมว่าลูกนั้นที่ซองฮึนมินได้ใบแดงเนี่ยก็คือสมควรได้ใบแดงใช่ไหมฮะแน่นอนครับก็หลายคนเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นเลยไม่รุนแรงครับแต่ว่าด้วยกฎของพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับเขาจะดูที่เจตนาของผู้เล่นว่าตั้งใจหรือเปล่าด้วยอารมณ์ของซองฮึนมินมันค้างในจังหวะนั้นนะครับเขาอาจทำพลาดไปครับคือแถมยิ่งดูรีเพย์ก็เราก็เห็นเจตนาว่าแบบตั้งใจแถมอย่างชัดเจนนะใช่ครับแอดมินคิดว่าอ่ะถ้าสมมุติจังหวะนั้นเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นคอสตาเนี่ยน่าจะโดนไปแล้วแน่นอนใช่ของเราเนี่ยโดนแน่นอนแต่ทีนี้กลายเป็นเขาโดนแล้วเขาก็แบบเอ้ยใช่มาเฮ้ยเราได้ผลประโยชน์หรือเปล่ามันเกินไปหรือเปล่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นเลยนะครับครับอ่ะก็เลยมาถึงเกมนี้ที่แฟรงค์ลัมพาร์ดติดใจนะครับแข้งหลังของเราลูดิเกอร์โทโมริแล้วก็ซูมาคิดว่าในการที่จะเจอกับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมันจะต่างกับสเปอร์ไหมเพราะว่าเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมันเล่นในบ้านเราซึ่งฟอร์มในบ้านเราก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าวันนี้เขาก็น่าจะมาตั้งรับรอสวนกลับไหมเราจะมีตัวลุกพอไหมในเมื่อเราเอาไปกองหลังซะเยอะเลยเนี่ยแม็กคิดว่าไงครับคิดว่าแลมพาร์ดคงประเมินสถานการณ์ไว้แล้วว่าการที่จะเล่นหลังสามเนี่ยคือสร้างความมั่นใจให้กับทีมไม่เสียประตูไว้ก่อนเพราะจากการคาดการณ์ตอนแรกของแอดมินเนี่ยเรียกน้องแม็กก็ได้นะคิดว่าเรียกแม็กก็ได้เนาะอันไหนที่จากสิงเต็มจากการครับจากการคาดการณ์ตอนแรกเนี่ยคิดว่าแลมพาร์ดน่าจะมาปรับระบบเปลี่ยนจากระบบที่จะเจอสเปอร์เนี่ยจาก 3-4-3 เนี่ยน่าจะเป็นกลับมาใช้ 4-3-3 เหมือนเดิมที่ยังคาดเลยว่าเอ้ยน่าจะกลับมาเล่นหลัง4เหมือนเดิมแ
ป็นยังไงแต่ก็ผิดคาดกับเซอร์ไพรส์นะวันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์โดยส่วนตัวคิดว่าที่เล่นหลัง3 3 4 3เนี่ยเพราะว่าเขาเหมือนกับอยากสร้างความมั่นใจให้เกมรับถ้าเราไม่เสียแต่ก็เราถึงเรายิงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียประตูแน่ๆเขามองอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าเราเสียประตูในบ้านตลอดเลยนะใช่ครับแล้วในกรณีที่สมมุติเรามาในระบบเกมลุกอย่างเต็มที่เลย 4-3-3 เนี่ยถ้าเรายิงไม่ได้มันจะสร้างมันจะทำให้นักเตะในแนวลุกเนี่ยเสียความมั่นใจไปนะครับครับก็เลยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องไม่เสียประตูก่อนแล้วก็คิดว่าโอ้แนวลุกเราวันนี้มีทั้งฮัตสันโอดอยนะวันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์พี่เซอร์ไพรส์ครับถ้าลงเป็นตัวจริงนะฮัตสันโอดอยวินเลียนนะครับแล้วก็อับราฮัมในแนวลุกครับในส่วนของฮัสซันโอดอยเนี่ยผมคิดว่าคิดว่าเราเจอกับทีมไม่แข็งมากฮัสซันโอดอยน่าจะทำได้ดีในจุดนี้ในการครับผมในการโชว์ฟอร์มในการเรียกความมั่นใจเนาะไม่ได้ใช่ครับไม่ได้คิดว่าเจอกองหลังแบบแข็งๆมากอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นการเรียกความมั่นใจในตัวเองด้วยถ้าสมมุติเล่นได้ดีเกมหน้าอาจจะแบบลำพาดอาจจะส่งลงตัวจริงก็ได้ครับผมโอเคก็วันนี้มีการโรเตชันนิดหน่อยในเรื่องส่วนของอลอนโซหรืออะไรแบบนี้นะสำหรับอาจจะเก็บไว้เล่นในเกมกับอาร์เซนอลวันอาทิตย์นี้นะเพราะว่าเนี่ยในสัปดาห์นี้คือแบบแข่งรัวติดกันมากเลยนะครับโอเคใช่คิดว่ารูปเกมวันนี้เราจะรับแน่นไม่เสียประตูง่ายๆแล้วก็คอยหาโอกาสทำประตูให้ได้น้องแม็กคิดว่าวันนี้เราจะกองมาเป็นยังไงครับตามความคิดเห็นของแม็กนะก็รู้สึกว่าถ้าเราขึ้นนำก่อนคิดว่าน่าจะรักษาคลีนชีทได้แล้วก็อาจจะยิงไม่เยอะมากผมแม็กคิดว่าประมาณสัก 2-0 โอเคเลยนะถ้าเพราะว่า 1-0 หรือ 2-0 ว่าเราไม่เสียประตูเนี่ยใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราจะเก็บแรงไว้กับเกมที่จะเจออาร์เซนอลในวันวันที่30วันอาทิตย์ใช่ครับใช่ครับวันที่29นี้เรามีมีตติ้งด้วยนะครับที่ร้าน Back Wolf Bar นะครับครับก็อยากเชิญชวนแฟนๆไปกันเยอะๆนะครับมาร่วมกันเยอะๆตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวในรายการของทูก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์สั้นๆอีกครั้งนึงนะครับแต่จุดโทษของสิงห์นะครับในเดือนหน้ายังเหลืออีก3สนามสามารถสมัครเข้ามาได้แล้วก็สนามที่บ่อวินชลบุรีวันที่12เราเจอกันใครที่สนใจจะมาสมัครน้องแม็กจะสนใจสมัครไปที่บ่อวินกันด้วยกันไหมชลบุรีอยากสมัครมากเลยครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเล่นเป็นประตูแต่ก็เสียดายไปนิดหน่อยพลาดไม่ซ้อมมาไม่พอ โอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะได้ไปแซมฟอร์ดบิดโดยไม่ยากนะไม่ได้เป็นการแข่งจริงๆอะไรขนาดนั้นถือว่าแค่ไปร่วมกิจกรรมนี่การแต่จุดโทษนี่ก็ถือว่าสนุกนะสิ่งเขาจัดได้สนุกมากนะพี่ว่าสนุกมากครับสนุกมากมีทีม120ทีมนะครับที่ไปเข้าร่วมครับผมตอนนี้เขาก็แต่ละสนามเนี่ยเราถ้าเราตกรอบไปแล้วเราก็สามารถสมัครเข้าไปแข่งขันใหม่ได้แต่ว่าเขารับจำนวนจำกัดนะเราต้องรีบหน่อยนะโอเคแล้วก็แฟนบอลเชลซีนะครับอย่าลืมเช็คอินที่ official app ของ Chelsea FC นะครับก็คือ The Fifth Stand นั่นเองเพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลกันนะครับโอเคประมาณนี้ okay. ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับน้องแม็กที่เข้ามาร่วมคุยกันนะครับครับคุณปลาเชิญนะครับบอกว่าระบบนี้เหมาะกับเด็กๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้รูปเกมของเรานะครับทางนำผ่านใช้ระบบนี้มาเล่นกับเซาท์แฮมป์ตันอาจจะเป็นเรื่องของการโรเตชันเป็นเรื่องของการปรับแผนก่อนที่จะเจอเซนอนด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมน้องแม็กขอบคุณมากครับสำหรับการโฟนอินของเราวันนี้แล้วก็ลาผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับพร้อมกับวางสายน้องแม็กขอบคุณมากครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ